รหกาทุกผู้ชมสวัสดีครับผมในผมมาชินเคยนะครับผมในช่องเจ๊กาทุกนะครับผมในผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Moonfall วันวิบัติจันทร์ถล่มโลกนะครับผมก็หนังเรื่องนี้นะผมเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่เข้ามาที่แล้วนะครับผมแต่ผมก็เพิ่งมีเวลามารีวิวให้วันนี้นะครับผมก็รู้สึกส่วนตัวผมเป็นยังไงนะผมกับหนังเรื่องนี้คือส่วนตัวนะผมไม่ค่อยได้ดูหนังแบบคืออุกกาบาตดวงจันทร์อะไรประมาณนี้เยอะนะครับผมไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นก็มีบางเรื่องที่ชอบบางเรื่องที่ไม่ชอบนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ยังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยก็เลยแบบเข้าไปดูแบบด้วยความที่อยากดูหนังฟอร์มยักษ์ด้วยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกส่วนตัวผมเป็นยังไงนะครับผมหลังจบนะครับผมก็เนื้อเรื่องพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องไม่ดีนะผมเนื้อเรื่องไม่ค่อยสนุกเลยเนื้อเรื่องมันยังดูธรรมดาไปนะผมยังดูแบบเดาทางได้ง่ายแล้วก็ดูเฉยๆนะยังไม่ดูยังดูตื่นเต้นได้น้อยมากนะผมหนังเรื่องนี้คือตื่นเต้นได้น้อยมากคือไม่ค่อยมีอะไรที่เนื้อเรื่องที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นขนาดนั้นนะยังเนื้อเรื่องซอฟๆธรรมดาอยู่แต่ที่ผมชอบเลยก็คือ CG นั่นเองนะผม CG ที่แบบว่าน้ำทะลักเมืองพังแบบดวงจันทร์แบบนี้โอ้โหเอเลี่ยนคือมันสวยนะ CG ได้ดีมากๆเลยนะผมกับหนังเรื่องนี้คือแบบดีมากอะ CG แบบน้ำแบบทะลักแต่มีอยู่มุมนึงอันนี้ผมสปอยนะผมมุมที่ถ่ายฉากข้างบนที่มีน้ำซัดอะคือแบบมันยังลอยๆอยู่นะสำหรับผมนะผมมองเป็นอย่างนั้นก็คือน้ำมันยังทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เวลาที่ถ่ายใกล้ๆนะมันสวยมากน้ำแบบทำดีนะครับผมแล้วก็ฉากพังฉากดวงจันทร์ถล่มดวงจันทร์พังแบบเอเลี่ยนชนดวงจันทร์ชนยานแบบมันทำดีจริงๆกับ CG อ่ะนะก็คุ้มค่าที่เขาแบบว่าทำรายได้แบบไม่ใช่ทำรายได้ทำรายจ่ายเฮ้ยไม่ใช่นะผมแบบว่าลงทุนสร้างคือมหาศาลคุ้มค่า CG แล้วกันนะใครที่อยากดูเนื้อเรื่องที่แบบดีๆแบบขนาดนั้นอ่ะมันก็มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันจริงๆมันแล้วแต่คนชอบด้วยหลายเสียงบอกว่าเรื่องนี้สนุกชอบดีแต่หลายเสียงบอกว่าเนื้อเรื่องไม่ดีไม่ชอบชอบแค่ CG ก็พอรู้สึกคล้ายๆผมเลยผมก็ชอบแค่ CG แค่นั้นนั่นเองนะผมแต่ก็เอาคะแนนผมไปเลยละกันเท่าไหร่ดีคือเนื้อเรื่องไม่ชอบอะแต่ชอบ CG นั่นก็เอาไปประมาณสักกลางๆแล้วกัน5/10นะครับผมกับหนังเรื่องนี้ก็ดีแค่ CG แต่ก็เนื้อเรื่องยังไม่ดีนั่นเองนะครับผมสำหรับผมนะสำหรับผมส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมใครชอบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยละกันใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมด้วยละกันว่าทำไมถึงไม่ชอบหนังเรื่องนี้ทำไมถึงชอบหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ให้กี่คะแนนกันหนังนี้คอมเมนต์ใต้คลิปมาอีกรอบนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่ละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยอีกทีนึงนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเช่ากันไหมเช่ากันไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา